สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำภูราชนีหินอ่อนนะคะมาเบอร์ควีนค่ะเป็นภูดาชนิดหนึ่งที่ปลูกแล้วมีสีสันที่โดดเด่นมากเลยค่ะเพราะว่าลายก็จะเหมือนหินอ่อนนะคะทำให้ดูสวยงามมากเลยค่ะมีสีขาวแก้มสีเขียวค่ะตามความเชื่อนะคะเขาบอกว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยเป็นไม้ที่มีความเป็นสิริมงคลให้คนปลูกแล้วคนที่อยู่ด้วยนะคะใบจะสีเขียวขาวค่ววละลายหินอ่อนสวยเราจะเรียกว่ามาเบอร์ควีนนะคะ แล้วก็ในต้นเดียวกันนะก็จะมีใบเขียวล้วนๆเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนแดดนะคะแล้วก็จะมีบางที่ก็จะมีเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะคะเป็นจุดลายหินอ่อนชัดเจนนะคะ่ค่ะเขาเรียกว่าสโนว์ควีนค่ะที่อยู่ในต้นเดียวกันนะคะราคาจะค่อนข้างสูงมากเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากให้ใบหม่ออกมาเนี่ยสีขาวเป็นสโนว์ควีนนะคะเขาบอกว่าให้เอาไปไว้ที่รับแสงสว่างได้พอดีเลยนะคะ จะมีใบแตกตามข้อค่ะปลายใบแหลมคนใบวาวเล็กน้อยนะคะละักษณะก็จะเป็นก้านสีเขียวสีขาวนะคะใบจะรูปทรงไข่ผิวจะเรียบแล้วก็อวบน้ํานะคะปลูกง่ายค่ะเพราะเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกในดินในน้ําก็ได้หรือเราจะใส่กระถางที่แขวนไว้ให้เขาห้อยลงมาก็ดูสวยนะคะปลูกในที่บริเวณที่มีแสงแดดลาไรนะคะปลูกในบ้านก็รดน้ํา2-3วันต่อครั้งนะคะ่ะแต่ถ้านอกบ้านก็ต้องรดวันหลักครั้งะคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะชอบ น้ำมากะนะคะขยายก็ด้วยการปักชาค่ะถ้าเราปลูกในกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยอคอกแกลบขุยมะพร้าวแล้วดินล้วนผสมอัตราส่วนอย่างละหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็มีไม้หลักให้เขาปักไว้ตรงกลางค่ะเพื่อที่จะให้เขาเหลือยค่ะเนี่ยค่ะลองหามาปลูกที่บ้านนะคะสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ